กรมน.เหมือนดวงตาของเราที่ทำให้เรามองเห็นในที่มืดเราเห็นโจรเห็นสัตว์ป่าเห็นผีการทำลายกรมน.คือการตัดแขนตัดขาเราจะสู้ได้แต่ที่สว่างครับในที่มืดเราสู้ไม่ได้ความพยายามในการทำลายกรมน.เนี่ยมันเลยเถิดจากการกวาดบ้านแล้วนี่คือความพยายามในการเผาบ้านทิ้งมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะสำหรับกรณีที่พรรคก้าวไกลนะคะพยายามที่จะผลักดันให้มีการยกเลิกกอรมน.ทิ้งไปซะงานนี้ค่ะทำเอาคนในโซเชียลนะคะรวมถึงเพจดังต่างๆออกมารุมค้านกันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะเพราะกลัวว่าจะกระทบกับความมั่นคงของประเทศนั่นเองค่ะพรรคก้าวไกลเสนอให้ยุบกอรมน.ครับนี่เป็นอีกครั้งนึงที่พรรคการเมืองนี้ได้เปิดเผยตัวตนว่ามีความมุ่งมาดปรารถนาร้ายหมายทำลายความมั่นคงและการดำรงอยู่ของประเทศไทยอย่างชัดเจนเพราะว่ากอรมน.คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมันเป็นในหน่วยงานข่าวกรองครับเป็นงานราชการลับพี่น้องลองนึกถึงง่ายๆครับในหนังสายลับเยอะแยะครับอเมริกาก็ CIA อังกฤษก็เจมส์บอนด์ครับ MI5 MI6 โซเวียตรัสเซียก็มี KGB หรืออย่างอิสราเอลเนี่ยประเทศเดียวลบกับอาหรับรอบด้านเลยนะครับเขามีหน่วยข่าวกรองที่ชื่อว่ามอสซาดครับนี่ทำงานกันหนักหน่วงแล้วก็รักษาประเทศเขาไว้ได้ของเราก็มีก็คือกอรมน.นี่แหละครับเพราะว่าการทำสงครามกันนี่มันมีทั้งสงครามบนดินและสงครามใต้ดินสงครามบนดินก็เอารถถังเครื่องบินทหารไปสู้กันครับแต่สงครามลับใต้ดินนี่มีทั้งการแทรกแซงการบ่อนทำลายก่อวินาศกรรมการทำลายประเทศฝ่ายตรงข้ามจากภายในครับโดยการไปปลูกปั่นยุแยงให้ประชาชนของเขาน่ะทำลายตัวเองครับพี่น้องลองมาเปรียบเทียบกับพฤติการของก้าวไกลดูสิครับว่าผมกล่าวเกินจริงหรือเปล่าใครกันแน่ครับที่วนเวียนตอแยอยู่กับรัฐธรรมนูญของเรานะครับต้องการแก้ทั้งฉบับเลยรวมหัวกับไอลอเอ็นจีโอต่างชาติเลยครับโดยเฉพาะหมวดหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยเขาต้องการให้แบ่งแยกได้ใครกันแน่ที่จุดประกายคำว่าสาธารณรัฐใครกันแน่ที่ทำลายความแตกแยกของพี่น้องประชาชนในสังคมครับใครอยู่เบื้องหลังยุไอ้พวกทะลุวังทั้งหลายแหล่ครับนักเรียนเนี่ยเลิกเคารพครูครับใครกันแน่มาปลูกปั่นให้ลูกหลานเลิกรักเลิกเคารพพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นปัญหาใหญ่ลามไปทั่วแล้วตอนนี้สังคมเราครับลูกหลานหนุ่มสาวของเราเนี่ยถูกล้างสมองหรือแม้แต่สถาบันเมืองสูงใครกันแน่ครับที่ตอแยอยู่กับ112ครับพรรคการเมืองไหนอยู่เบื้องหลังเรารู้อยู่เต็มอกผมมั่นใจว่าพี่น้องหลายคนรักพรรคก้าวไกลสนับสนุนพรรคก้าวไกลเพราะคิดว่าเป็นคนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่อยากจะมาปัดกวาดเช็ดถูบ้านที่มันรกรุงรังสกปรกแต่ผมอยากนำเสนอพี่น้องว่าให้เปิดใจพิจารณาดูครับความพยายามในการทำลายกอรมน.เนี่ยมันเลยเถิดจากการกวาดบ้านแล้วนี่คือความพยายามในการเผาบ้านทิ้งกอรมน.เหมือนดวงตาของเราที่ทำให้เรามองเห็นในที่มืดเราเห็นโจรเห็นสัตว์ป่าเห็นผีการทำลายกอรมน.คือการตัดแขนตัดขาเราจะสู้ได้แต่ที่สว่างครับในที่มืดเราสู้ไม่ได้นี่คือความมุ่งมั่นปรารถนาร้ายส่วนข้ออ้างว่าเปลืองงบเปลืองอะไรทั้งหมดน่ะมันเป็นแค่ข้ออ้างทั้งเพเราเสียเงินอะไรเยอะแยะคุณอยากทำประชามติสสร.ตั้งเยอะตั้งแยะไม่เห็นเปลืองเลยกับการที่ทำให้เรารู้เท่าทันศัตรูในทุกรูปแบบมันจะเสียหายอะไรต้องเรียกร้องพี่น้องทุกคนครับมีความจำเป็นต้องเซฟกอรมน.นี่คือดวงตาในที่มืดของเราพรรคก้าวไกลจะทำลายดวงตาตรงนี้แปลว่าร่วมมือกับศัตรูในการทำลายประเทศไทยครับหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยค่ะส่วนใหญ่นะคะก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการยกเลิกกอรมน.ค่ะเพราะมองว่าจะต้องกระทบกับความมั่นคงแน่ๆขณะที่บางคนนะคะไม่พอใจถึงขั้นพูดว่ายุบพรรคก้าวไกลง่ายกว่าเยอะ